สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสนับสนุนโดยบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาโทร1484เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิตจาก LH Bank รับความคุ้มครอง25เท่าของเงินฝากสูงสุด15ล้านบาทไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันโทร023590000กลับเข้าสู่รายการบิ๊กแจ๊ดจอกีฬาครับเรายังคุยอยู่เกี่ยวกับเรื่องของกีฬาปีนหน้าผานะครับสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทยเพิ่งจะนำน้องๆเยาวชนระดับอายุ10กว่าๆเนี่ยนะครับไปคว้าเหรียญรางวัลกลับมาจากการขันปีนหน้าผาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่กรุงเตหะรานประเทศอิหร่านเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะครับในช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนครับเราได้คุยกับนายกสมาคมคุยกับโค้ชไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาคุยกับน้องๆที่ประสบความสำเร็จกลับมากันบ้าง นะครับในชุดแรกสุดเนี่ยนะครับนั่งกันอยู่ทั้งหมด7ชีวิตนะครับ3สาวกับ4หนุ่มนะครับเดี๋ยวให้กล้องให้เห็นทั้งหมดนี่เลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมพร้อมๆกันเลยทีนึงก่อนเลยนะครับยกมือยกมือสวัสดีใช่อ่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องๆครับและคราวนี้ก็จะให้น้องๆแต่ละคนได้แนะนำตัวเองเพื่อที่ผู้ปกครองคุณพ่อแม่จะดูอยู่นะรอดูอยู่จะได้เห็นว่านี่ตอนนี้ลูกมานั่งอยู่นี่ออกรายการอยู่ตรงนี้แล้วครับเริ่มจากที่น้องที่ใกล้ผมสุดไปเรื่อยๆเลยนะครับLady First ก่อนครับชื่อเด็กหญิงนิชนันผู้สิริอยู่ชื่อเล่นชื่อแพรอายุ12ปีอยู่โรงเรียนอสัมชัญธนบุรีเรียนอยู่ม.1ค่ะครับชื่อเด็กหญิงโยสิตายิ้มละไมชื่อเล่นชื่อแจนอายุ12ปีค่ะอยู่โรงเรียนอสัมชัญธนบุรีเรียนอยู่ม.1ค่ะชื่อเด็กหญิงปัดเอื้ออินุสอนที่เล่นที่น้องเด็กกี่อายุ12ปีเรียนอยู่โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ทอร์เวลีค่ะอยู่ป.6ค่ะครับมาน้องผู้ชายบ้างครับชื่ออภิวินลิมพานิชชักดีครับชื่อเล่นชื่อเปาอายุ13ปีอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีครับอยู่ม.2ชื่อเด็กชายนิโคโทมัสชื่อเล่นชื่อว่าเพชรครับอายุ12ปีมาจากโรงเรียนสารสาสตร์เอกตาครับอยู่ม.1ครับชื่อเด็กชายกิจโชติบุญกำพาครับชื่อเล่นชื่อต้นไม้ครับอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีครับอยู่ม.2ครับชื่อเด็กชายธีรพลบุญเดชครับชื่อเล่นชื่อทีครับอยู่โรงเรียนวัดไซถาวรพมานุกูลครับศึกษาอยู่ชั้นมัธยมม.3ครับครับนี่ได้รู้จักน้องๆทั้งหมด3สาวกับ4หนุ่มไปแล้วนะครับเราต้องถามก่อนเลยเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นก่อนข้างหลังเนี่ย3หนุ่มก็คือน้องเปาน้องเพชรน้องต้นไม้นี่มีเหรียญทองคล้องคอกันอยู่ทั้งหมดเลยนะครับยกโชว์เลยก็ได้เท่าที่เห็นเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมดคือ1ทอง1เงิน1ทองแดงเลย3คนนี่นะครับนั่นหมายถึงว่าแต่อย่างที่เราบอกท่านผู้ชมไปเราได้คว้ากลับมาได้1เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็5เหรียญทองแดงนั่นหมายถึงว่า1เหรียญทองในที่นี้คือ1เหรียญทองในประเภททีมใช่มั้ยครับอ่ะใครจะบอกว่าเป็นประเภทอะไรยังไงครับก็จะมีประเภทลีดครับครับที่เราได้เหรียญทองอ่าฮะแล้วก็โบดแล้วก็สปีดที่เราได้เหรียญเงินมาแล้วก็โบเดอร์ครับที่เราได้เหรียญทองแดงลีดสปีดโบเดอร์ใช่ทองเงินทองแดงอันนี้เป็นประเภททีมทั้งหมดเลย3คนเนี่ยประเภททีมจะต้องแข่งขันกฎกติกาแบ่งเป็นยังไงกำหนดยังไงครับอ๋อก็คือครับลีดก็คือการที่เราแบบปีนแล้วไปได้มากที่สุดอือใช่ครับเป็นเหมือนกับแข่งความอึดครับแข่งความอึดใช่ครับไปได้มากที่สุดนี่หมายถึงว่าไปได้ไกลที่สุดใช่ฮะแล้ว3คนเนี่ยปีนพร้อมกันหรือปีนทีละคนแล้วก็มานับคะแนนรวมใช่กฎกติกาเป็นยังไงครับคือจะมีคะแนนรวมอย่างเงี้ยฮะตามนั้นปีนทีละคนใช่ครับปีนทีละคนเปาเพราะว่าอันนี้หน้าตาแบบว่าเด็กเรียนมากที่สุดเลยนะครับเปาสนใจกีฬาปีนหน้าผามาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับเนี่ยผมสนใจกีฬานี้ตั้งแต่ปี2556ครับ2556 3ปีแล้ว3ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็ยังอยู่ชั้นประถมเลยนะใช่ครับนี่อยู่อัสสัมชัญธนบุรีนี่แสดงว่าต้องเป็นลูกศิษย์ของโค้ชนาทีเลยใช่ไหมนะครับแต่ละคนก็อาจจะมีความแตกต่างกันในการที่จะแบบว่าเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้อ่ะข้ามไปถามโยนไม้ไปส่งไปให้น้องต้นไม้นะครับน้องต้นไม้มีพี่น้องกี่คนครับ
คำถามอาจจะดูแตกต่างกันไปบ้างน้องต้นไม้มีพี่น้องกี่คนสองครับสองคนผมกับน้องชายคนน้องชายชื่อต้นอะไรครับน้ำโมอะไรนะชื่อน้ำโมอ๋อต้นไม้กับน้ำโมโอ้นี่เพราะว่าเป็นชื่อเล่นที่ดูแปลกก็เลยต้องถามนิดนึงนะครับต้นไม้เมื่อสักครู่ฟังไว้ชัดอยู่โรงเรียนอะไรนะอัสสัมชัญธนบุรีอัสสัมชัญธนบุรีเหมือนกันนะครับต้นไม้กับเปาเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้พร้อมๆกันไหมผมก่อนปีหนึ่งก่อนปีหนึ่งนะครับเพราะอะไรถึงเลือกเล่นกีฬาชนิดนี้เพราะว่าตอนนั้นโรงเรียนเขาให้ลองไปปีนดูครับครับก็พอปีนปุ๊บก็รู้สึกสนุกท้าทายดีก็เลยปีนชอบเลยนะครับอ่ะฮะอ่ะขออันนี้มาที่น้องเพชรนะครับน้องเพชรเนี่ยถ้าไม่บอกทุกท่านคงไม่ทราบเมื่อสักครู่คุณพ่อเขามานั่งคุยไปพักใหญ่แล้วนะครับคือโค้ชไกรศักดิ์บุญทิพย์แต่นี่คือน้องเพชรใช้ชื่อว่านิโคนามสกุลโทมัสตกลงเป็นพ่อลูกกันจริงๆนะครับใช่ครับทำไมคุณพ่อชื่อนามสกุลไทยหมดเลยคุณลูกเป็นชื่อนามสกุลฝรั่งครับเพราะอะไรครับก็ถ้าเกิดไปอิตาลีพ่อจะใช้นามสกุลหนึ่งคือโทมัสก็ใช้โทมัสเหมือนกันนะครับแต่ของนิโคก็มีชื่อเล่นเพชรแต่ชื่อจริงก็เป็นนิโคโทมัสเลยนะครับเพชรต้องมาเกิดที่เมืองไทยแล้วตอนคุณพ่อกลับมาเมืองไทยใช่ครับแล้วคุณพ่อก็สนับสนุนให้เล่นกีฬาชนิดนี้เลยนะครับปกติในทีม3คนเนี่ยเขาต้องมีหัวหน้าทีมไหมไม่ต้อง3คนช่วยกันนะครับก็นี่เป็นผลงานของเขาแล้วอย่างเพชรนี่เริ่มเล่นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับผมเริ่มเล่นมาตั้งแต่อายุ7ขวบใช่นะครับเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นนักกีฬานี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เล่นเร็วกว่าใครเพื่อนเลยนะครับคงไม่ต้องถามว่าต้องชื่นชอบกีฬาอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับถามเพิ่มเติมอีกนิดทั้งเปาทั้งเพชรทั้งต้นไม้เนี่ยทุกวันเนี้ยพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยปีนหน้าผามันอย่างเดียวเลยมั้ยมีต้องเล่นกีฬาชนิดอื่นอะไรด้วยมั้ยครับไม่มีเวลาเลยปีนหน้าผาอย่างเดียวซ้อมเยอะมั้ยต้องซ้อมเยอะมั้ยก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่นะครับเอาเป็นว่าอาทิตย์นึงซ้อมทุกวันมั้ยไม่ครับไม่ทุกวันประมาณ4-5 วันก็เยอะแล้วนะเสาร์อาทิตย์ต้องซ้อมมั้ยหยุดพักเสาร์อาทิตย์ก็ซ้อมแล้วแต่ว่าโค้ชจะกำหนดโปรแกรมให้นะครับไหนๆคุยถึงผู้ชายแล้วเราให้ผู้หญิงแนะนำตัวก่อนแต่เราคุยถามถึงผู้ชายก่อนนะครับพอดีให้เกียรติเขาหน่อยเพราะเขาได้เหรียญทองนะอีกคนได้เหรียญทองแดงน้องทีนะครับน้องทีเนี่ยเท่าที่มานั่ง7คนเนี่ยน้องทีอายุเยอะสุดที่เหรียญได้13 12 13น้องทีอายุ15ก็แข่งในรุ่นของตัวเองใช่ไหมครับที่ได้เหรียญทองแดงนี่จากประเภทอะไรครับโมเดลลิ่งครับโมเดลลิ่งอะไรนะความยากความยากน้องทีเล่นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ7ขวบครับ7ขวบอ่าฮะตะกี้บอกอยู่โรงเรียนอะไรนะวัดไสครับวัดไสวัดไสวัดไสอ่าฮะโรงเรียนวัดไสสนับสนุนหรือว่าเราออกไปเล่นกับที่อื่นนอกโรงเรียนอย่างอัสสัมชัญโรงเรียนนี่เห็นชัดเจนว่าเขามีโค้ชมีการสนับสนุนในโรงเรียนของที่โรงเรียนของน้องทีก็มีเหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นนี่เก่งสุดของโรงเรียนเลยดิอย่างนั้นป่ะนะครับได้เหรียญทองแดงกลับมาเอ๊ะแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะแข่งได้หลายประเภทได้ใช่ไหมสุดแล้วแต่นะว่าเราจะลงแข่งแล้วของทีนี่แข่งกี่ประเภท2 ประเภทได้เหรียญทองแดงอันนี้กลับมาครับ3คนนี้แข่ง3ประเภทได้เหรียญอะไรก่อนเนี่ยทองเงินทองแดงประเภทที่ได้ทองก่อนเลยปุ๊บหลังจากนั้นทองแดงพอประเภทสุดท้ายที่จริงอาจจะได้อยากได้น่าจะได้เหรียญทองก็ได้แต่คงจะเห็นว่าได้เหรียญทองไปแล้วก็เลยเอาให้ครบ3เหรียญเลยเอาแค่เหรียญเงินพอเท่านั้นนะอ่ะคุยกับน้องๆผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาคุยกับน้องๆผู้หญิงบ้างน้องแพรค่ะน้องแพรอยู่ใกล้สุดน้องแพรเมื่อสักครู่บอกแล้วอยู่อัสสัมชัญธนบุรีใช่ไหมครับอยู่ชั้นอะไรนะอยู่ม.1อยู่ม.1เด็กผู้ชายเนี่ยจะว่าไปเรื่องการเล่นแบบปีนป่ายเนี่ยปีนหน้าผาเนี่ยมันค่อนข้างจะปกติแต่เด็กผู้หญิงน้องแพรดูเป็นเด็กเรียบร้อยมากเลยนะครับทำไมชอบปีนหน้าผาครับก็มันเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้พวกเราแข็งแรงแล้วก็มันสนุกแล้วก็ท้าทายสนุกแล้วก็ท้าทายด้วยตอนนี้อยู่ม.1เริ่มปีนมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตอนนี้อายุ12เริ่มปีนมาตอน
ตอน9ขวบค่ะก็โอ้โหก็3ปีละนะตั้งแต่อยู่ปปป5เลยดิป10ป5ป10ป5นะคะคุณพ่อแม่สนับสนุนมั้ยสนับสนุนตอนแรกคุณพ่อแม่แบบเป็นห่วงไหมว่าเอ้ยทำไมเลือกไปปีนดูแล้วน่ากลัวหวัดเสียวจะตกมาเจ็บอะไรไหมคุณพ่อแม่เคยบอกไหมไม่ค่ะแม่บอกว่าถ้าลูกชอบก็ทำฮะแล้วน้องแพรมีพี่น้องกี่คนคะมีน้องคนหนึ่งค่ะน้องผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ9ขวบ9ขวบเริ่มปีนเนี่ยเริ่มปีนแล้วค่ะเริ่มปีนเหมือนกันนะครับพอดีที่โรงเรียนสับสนเยอะด้วยนะอ่ะถัดไปน้องแจนน้องแจนอายุ12ปีเท่าน้องแพรเลยค่ะส่วนสูงไล่เลี่ยกันเมื่อกี้ก่อนนั่งนี่ตัวน้องแพรตัวสูงเยอะน้องแพรเล่นมาตั้งน้องแจนเล่นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ9ขวบค่ะ9ขวบเหมือนกันเลยนี่เรียนโรงเรียนเดียวกันชั้นเดียวกันห้องเดียวกันด้วยป่ะไม่อ๋อคนละห้องแต่อยู่ชั้นเดียวกันเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนตอนเริ่มเล่นก็เล่นพร้อมๆกันตอนนั้นน่ะสนิทกันมั้ยไม่สนิทเป็นเพราะอยู่คนละห้องแต่พอมาเล่นด้วยกันตอนนี้สนิทละนะคะเพราะว่าเล่นกีฬาชนิดนี้มาด้วยกันน้องแจนมีพี่น้องกี่คนมีน้องคนหนึ่งมีน้องอีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้เจอน้องแจนกับน้องในช่วงเบรกหน้าด้วยนะครับเพราะว่าน้องก็เป็นนักกีฬาปีนผานี่เหมือนกันนะครับแต่น้องแจนเนี่ยอาจจะแตกต่างกับคนอื่นที่มานั่งอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งก็คือมีคุณพ่อเป็นอดีตนักกีฬาด้วยใช่ไหมแนะนำคุณพ่อหน่อยว่าคุณพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อมนตรีละไมค่ะคุณพ่อเป็นอดีตเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไม่เป็นลูกอดีตนักฟุตบอลทีมชาตินะครับมนตรียิ้มละไมหลายๆคนคงจะคุ้นชื่อกันอยู่พอสมควรเดี๋ยวได้โชคเบรกหน้าเดี๋ยวจะได้เจอน้องแจนคุณพ่อสนับสนุนหรือว่าน้องแจน อยากเล่นเองในจุดเริ่มต้นตอนแรกแม่ให้เล่นค่ะแม่ให้เล่นเพราะอะไรครับเพราะออกกำลังกายอ๋อเพิ่มส่วนสูงเพิ่มส่วนสูงแต่ตอนนี้น้องแจนในวัย12ก็สูงพอสมควรนะน้องแจนสูงเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้160ค่ะ160ค่ะน้องแพร152ค่ะก็แต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวอาจจะไปสูงถ้าเตรียมก็เท่ากันได้แต่คุณแม่สนับสนุนให้เล่นนะครับเพื่อที่จะนอกจากเพิ่มส่วนสูงแล้วคุณแม่ก็คงอยากให้ลูกได้ออกกำลังกายแข็งแรงด้วยนะครับและนี่ก็ประสงค์ได้กลับมาน้องแพรกับน้องแจนไหนโชว์เหรียญนิดนึงค่ะได้เหรียญเงินกับเหรียญทองแดงทั้งคู่เลยในประเภทอะไรยังไงก็ได้เหรียญเงินอันนี้ต่างคนต่างได้หรือได้ประเภทคู่ต่างคนต่างคนต่างได้น้องแพรก่อนได้เหรียญเงินอะไรครับได้เหรียญเงินประเภทลีดค่ะฮะแล้วก็ได้เหรียญทองแดงประเภทโบเดอร์ค่ะลีดกับโบเดอร์นะครับนี่แสดงว่าอันนี้นี่แข่งกี่ประเภท2ประเภทนี้3เหรอโอ้นี่นักกีฬาปีนหน้าผาเนี่ยเขาต้องแต่ละคนก็จะต้องแบบสามารถปีนได้ทุกประเภทส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะของน้องแจนแล้วก็ได้ประเภทอะไรเหรียญเงินประเภทโบเดอร์ค่ะแล้วก็ทองแดงเป็นประเภทลีดอ๋อสลับกันเลยแล้วคนที่เขาได้เหรียญทองนี่เขาเจ้าบ้านค่ะเจ้าบ้านคนเดียวกันเลยไหมสองประเภทนะเขาก็คงเก่งปล่อยเขาไปนะแต่นี่ได้เหรียญเงินเหรียญทองแดง2ประเภทนี้สลับกันเลยนะครับถือว่าต้องแข่งขันกันเองด้วยนะแต่มันก็เป็นไปตามวิถีของการเป็นนักกีฬาอยู่แล้วได้เหรียญกลับมาทั้งคู่ต้องแสดงความยินดีทั้งคู่อีกคนหนึ่งค่ะน้องเดกินะฮะชื่อเล่นยาวกว่าชื่อจริงหน่อยด้วยเพราะชื่อจริงชื่อปัด ชื่อเล่นชื่อเดกินะครับแต่กี้แอบถามไปนิดละเดกินี่มีความหมายคำแปลอะไรไหมเคยถามคุณพ่อคุณแม่ไหมไม่มีค่ะไม่มีนะครับแล้วเห็นบอกเพื่อนว่าเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่มารวมกันสามารถบอกได้ไหมถ้าไม่กลัวเพื่อนล้อชื่อพ่อแม่ เอาเป็นชื่อพ่อแม่รวมกันนะน้องเดกิอายุ12นะฮะเรียนโรงเรียนอะไรนะครับเซนต์ปีเตอร์ธนบุรีค่ะเซนต์ปีเตอร์ธนบุรีนะที่โรงเรียนสนับสนุนไหมหรือว่าเราไปเล่นนอกโรงเรียนมาเล่นนอกโรงเรียนค่ะเหรอแล้วเพราะอะไรจุดเริ่มไปเล่นมาตั้งแต่อายุกี่ขวบคะ11ขวบค่ะ11ก็แสดงว่าเพิ่งเล่นปีที่แล้วนี่เองเหรอแล้วนี่ได้มากี่เหรียญ2เหรียญเหมือนกันเงินกับทองแดงเหมือนกันค่ะแล้วนี่ก็รุ่นนี่ต้องแข่งรุ่นอายุเด็กที่ไปแข่งเขามีรุ่นเท่าไหร่นะ13 15อย่างงั้นป่ะแข่งเป็นยูธ UC ยูธ B ยูธ A เงี้ยนั่นสิแต่ตะกี้โค้ชเขาบอกไงมันมียูธ A จะเป็น17ยูธ B 15ยูธ C 13ต้องไม่เกินนั้น
โอ้โหนี่ต่อให้คู่แข่งเขาอีกคนละปีคนละปีเลยนะเพราะเราอายุ12กันเองใช่ไหมครับอันนี้ก็แข่งยุทธ4ทั้งนั้นนะแล้วที่น้องเดกิได้มาเป็นประเภทอะไรคะเหรียญเงินเป็นประเภทโบเดลลิ่งส่วนเหรียญทองแดงเป็นลีดค่ะก็เรียกว่าต้องแต่ละคนก็แข่งนี่แสดงว่าในรุ่นเนี้ยเก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะรุ่นเราเขาเดียวกันนะอันนี้ก็ประมาณนี้คือที่มาเนี่ย12 13เยอะเลยนะครับแล้วก็มีน้องที15แต่นักกีฬาที่ไปแข่งขันทั้งหมดเมื่อสักครู่เห็นโค้ชนายกบอกเท่าไหร่10กว่าคน7คนนะก็อันนี้ก็เล่นกีฬาชนิดนี้มาตลอดแล้วให้แต่ละคนพูดสั้นๆจะฝากบอกเพื่อนๆพี่ๆหรือน้องๆคนไหนก็ได้ว่ากีฬาชนิดเนี้ยมันมีอะไรดีจุดดีจุดเด่นสนุกยังไงบอกสั้นๆเริ่มที่น้องแพรเลยค่ะก็กีฬาชนิดนี้ก็ช่วยทำให้แข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงก็ช่วยสนับสนุนพวกเราด้วยให้เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาปีนาผาทุกคนในการแข่งประเทศในต่างประเทศค่ะครั้งต่อไปนะคะน้องแจนค่ะก็ขอให้ทุกคนสนับสนุนกีฬาปีนาผานะคะแล้วก็มันช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงค่ะไม่อันตรายเลยครับน้องเดกิค่ะก็กีฬานี้ก็เป็นชอบคนแอดเวนเจอร์ค่ะคนที่ชอบก็ลองมาเล่นได้คนที่ชอบแบบว่าความตื่นเต้นหวาดเสียวอะไรหน่อยนะสนุกเลยนะครับขนาดน้องๆแต่ละคนตัวเล็กๆรูปร่างบอบบางยังสามารถที่จะเล่นกีฬาชนิดนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จนี่ได้เหรียญรางวัลกลับมานี่ในระดับเยาวชนเอเชียเลยนะมาที่น้องผู้ชายกันบ้างครับเริ่มกันที่น้องเปาครับปีนาผาเป็นกีฬาที่สนุกสนานใช้ความสามารถสูงครับทำให้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีสมาธิได้พบเพื่อนใหม่ๆครับน้องเพชรครับกีฬาปีนาผาทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นเหมือนกับมีวินัยมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเล่นเกมน้อยลงด้วยครับเล่นเกมน้อยลงอันนี้เยี่ยมมากเลยนะครับน้องต้นไม้ครับก็กีฬานี้ก็ทำให้มีสมาธิมากขึ้นครับเพราะว่าต้องตั้งใจกับเส้นทางที่ปีนครับแล้วก็ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อร่างกายให้แข็งแรงครับครับสุดท้ายครับน้องทีครับกีฬานี้ก็ช่วยให้แข็งแรงมีเพื่อนแล้วก็มีสมาธิครับครับอันนี้น้องๆไปแข่งขันที่ต่างประเทศอันนี้เป็นครั้งแรกของแต่ละคนเลยหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ใช่ปีที่แล้วไปมาแล้วไปมาแล้วปีแล้วไปมาเลเซียอย่างนั้นไหมหนูไม่ได้ไปค่ะอันนี้ไม่ได้ไปแต่เพื่อนๆก็มีไปมาแล้วนะครับแต่ปีนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวลุ้นให้ปีหน้าปีถัดๆไปเพราะว่าอย่างตะกี้ที่นายกกับโค้ชบอกว่านอกเหนือจากการขันในระดับเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีถูกบรรจุเข้าในเอเชียนเกมส์ในโอลิมปิกเกมส์ไม่แน่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเป็นฮีโร่เหรียญรางวัลกลับมาจากโอลิมปิกก็ได้นะขอเป็นกำลังใจเอาใจช่วยให้แต่ละคนมุ่งมั่นกับกีฬาชนิดนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ประสบความสำเร็จต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับครับสวัสดีลาท่านผู้ชมก่อนเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรายังเหลืออีก1เบรกสุดท้ายนะครับยังมีน้องอีกกลุ่มนึงนะครับที่ได้ระดับแชมป์ประเทศไทยอาจจะยังไม่ได้ไปแข่งขันในระดับชิงแชมป์เอเชียนี่นะครับแต่มาวันนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะได้แนะนำตัวแต่ละคนจะได้เห็นว่าเดี๋ยวในอนาคตพวกเขาก็อาจจะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับเพื่อนๆพี่ๆคนอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับช่วงนี้พักกันครู่นึงก่อนครับ